สวัสดีคนแรกนะครับตอนนี้ผม12ชามใน Minecraft Crazy Craft กันอีกแล้วนะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะทำลายหมู่บ้านนี้ทิ้งหรือเปล่านะครับคือไม่มั่นใจคือจริงๆอ่ะผมไม่อยากสร้างเป็นบ้านใหม่ใช่ไหมทุกคนคือผมรู้สึกเลยว่าบ้านนี้มันแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณเกตเปาแบบบ้านมันดูดีจนเกินไปอ่ะครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากทำลายบ้านนี้ทิ้งจังเลยแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าผมอยากหาชุดเกราะบินได้ที่พลังงานไม่หมดและมันดูดีและสร้างง่ายๆแบบไม่ใช่ฮีโร่นะครับซึ่งชุดเกราะที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นคือ Red Matter นะครับแต่จริงๆพาร์ทเนี่ยตอนแรกอ่ะผมมีในทางเลือก2ทางเว้ยคือ1คือผมจะไปเอาชุดเกราะมังกรนะครับหรือว่าชุดเกราะดากอนิกอ่ะซึ่งไอ้ดากอนิกเนี่ยมันจะเป็นชุดเกราะที่เรียกว่าโคตรอภิมหามังกรนะครับเป็นเกราะเทพนะครับเกราะเทพมังกรไก่อันนึงก็คือนั่งสร้างบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวสวนกันสักวันนึงซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าทำวันที่2แล้วกันลองสร้างบ้านก่อนแล้วก็ไปตีหอคอย8ชั้นเอาปรินซ์มานะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าไม่น่าจะมีใครมีโหดมากกว่าผมในตอนนี้แล้วนะครับในเกมนี้นะครับผมนะเพื่อแบบเจอบอสพิเศษในอนาคตที่ไม่ใช่คิงอ่ะผมว่าตอนนี้คิงกับควีนเนี่ยกระจอกครับผมพูดเลยเจอผมตอนนี้คือกระจอกจริงๆนะครับนั้นๆโอเคกันเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านก่อนดีกว่านะครับซึ่งบ้านของผมนะครับผมเบื่อแล้วว่าบ้านที่แบบว่าทำจากปกติผมเอาบ้านทำจากเพชรเลยแล้วกันนะน้องๆคือพอดีว่ามันรวยอ่ะครับรวยมากรวยเกินด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับสร้างบ้านจากเพชรเลยนะครับซึ่งบ้านที่ผมจะสร้างนะครับผมจะสร้างอยู่ประมาณสักตรงไหนดีโอเคครับบ้านเราก็จะใช้เพชรในการสร้างนะครับเนี่ยให้มันสมกับเป็นแบบเทพคริสซี่คราฟกันหน่อยนะครับผมที่ผมได้เรียนรู้จากพี่คัชชามานะครับจากการที่ดูซีรีส์พี่แกตลอดนะครับสมัยที่ผมยังเด็กเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนเลยบ้านเพชรไอ้น้องโอเคครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนมันรวยมันช่วยไม่ได้ครับช่วงนี้โอเคตอนนี้เราก็ทำการค่อยๆสร้างก่อนนะครับสร้างอันนี้ไปเลยสร้างแบบบ้านเพชรนะครับบ้านหรูหราของเราบ้านเพชรนะครับใช้เพชรสร้างไอ้น้อง A few moments laterโอเคเรียบร้อยครับผมคิดว่าบ้านเราก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรมาทำลายหรือว่ามาเกลียนบ้านเราได้นะครับประตูมีอะไรประตูใหญ่เดี๋ยวผมไม่รู้ประตูใหญ่ในเกมมันมีหรือเปล่านี่ไงไม่มีไม่เป็นไรครับประตูเล็กๆก็ได้ช่างมันโอ้รวยเอาเพชรปูบ้านเพชรปูพื้นเลยรวยคนเลยมันรวยขนาดนี้วะเนี่ยต่อไปภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราไม่ได้ต้องใช้นี่โกลด์สโตนนะครับเป็นหลังคาบ้านครับหลังคาบ้านใช้โกลด์สโตนป่ะโอซานเป็นไงเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอาของอ่ะยัดเข้าไปในหีบคริสตัลได้เลยนะครับหีบที่เรียกว่าน่าจะขนาดจุของได้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับใน Crazy Craftโอเคหลังที่เราสร้างบ้านได้แล้วนะครับเป็นบ้านแบบเบสิกที่สุดของเรานะครับเป็นบ้านที่ผมคิดว่าน่าจะเบสิกสุดๆแล้วล่ะนะก็เอาพวกนี้มาเลยก็ได้ครับเอ้ยพิกแอคหายว่ะไม่เป็นไรเอาพิกแอคนี่มาก็ได้พิกแอค Dark Matter โอเคครับเรียบร้อยมาขุดชุดฮีโร่ไปก่อนครับเราไปตั้งที่บ้านใหม่กันไปครบฮีโร่อเวนเจอร์ครบอันนี้ก็ครบบ้านใหม่ก็ได้โอ้ไม่มีอะไรสุขใจไปกว่านี้แล้วเด้อนะครับต่อไปผมไปเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเล่นดีกว่านะครับที่บ้านพอดีว่าช่วงนี้แบบรวยกันนะเอ้ยลืมทำอิสเตอร์บันนี่ผมจำได้ว่าผมมีอยู่นี่ครับ Ancient Dry Easter Bunny นะครับโอเคต่อไปก็คือเราต้องใช้เป็นไอรอนนะครับเพราะเราต้องทำฮอปเปอร์เยอะพอตัวนะครับกับเชสนิดนึงแล้วก็วอเตอร์บักเก็ตครับโอเคเราจะสร้างนี่กันนะครับ Drop Hopper นะครับ Hopper มาเราก็จะสร้างแถวๆบ้านแล้วกันนะครับสำหรับฟาร์มอิสเตอร์บันนี่หรือว่าจะสร้างแถว EMC ดีผมว่าแถวบ้านแล้วกันเพราะขี้เกียจไปสร้างแถว EMC นะครับก็วิธีการสร้างง่ายๆนะครับก็อุ้ยแถวนี้มีมดดำด้วยไอ้มดธรรมดานี่หว่าก็ประมาณนี้ก็กำลังดีครับแล้วก็เอาเจ้าโกลด์สโตนยัดเข้าไปก็ได้ครับมันจะได้แบบเกิดความเรียบง่ายขึ้นมานะครับโกลด์สโตนเป็นตัวปิดไงโอเคต่อไปก็เอาไข่น้องกระต่ายวางได้เลยครับวางตรงนี้แล้วก็วางไปวางประมาณนี้ก็ได้ครับวางปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ออกมาข้างนอกรอครับแล้วเดี๋ยวน้องกระต่ายก็จะกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็นั่งฟาร์มปั๊มของเองครับเพราะว่ามันจะเสกไข่ตัวอะไรก็มาก็ได้ครับซึ่งภารกิจวันนี้ผมอะคือทุกการเล่นเคสิคาผมทุกรอบเลยอ่ะผมจะทำการตีคิงเพียงแค่รอบเดียวใช่ไหมแต่รอบนี้เราอาจจะต้องตีคิงเยอะหน่อยนะครับก็เลยจะไปที่จะต้องให้เจ้าอิสเตอร์วันนี้มันวิ่งกันเยอะหน่อยนะครับผมนี่เห็นมาแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะเอาตัวอะไรออกมาแล้วตัวอะไรวะอูรูคันจิตัวอะไรวะเนี่ยนี่ครับแป๊บเดียวเฮ้ยนี่ไงสปอนเดอะควีนอยากให้ผมลองตบกับควีนไหมแบบพาร์ทนี้ตบควีนเลยอ่ะมันจะดูนั่นไปปะดูเวอร์วังไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่วิธีการสู้กับควีนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการสู้กับควีนแบบง่ายๆที่พวกคุณเข้าใจนะครับควีนเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่อันตรายพอตัวนะครับมันอันตรายที่ว่าเรานั้นโอกาสที่จะเข้าใกล้ของตัวราชินีเนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสามารถเอาชีวิตรอดจากควีนได้แบบง่ายๆแล้วก็นั่งฟาร์มเขาแบบชิวๆนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องใช้เป็นออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนขังตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ชุดเกราะของเราขั้นต่ำก็น่าจะเป็นรอยัลการ์เดียนไม่ก็ม็อบซิล่านะครับชุดเกราะ2อันนี้จะ
พอทำให้เราตบกับควีนได้แบบสบายใจเฉิบนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องมีดาบนี่นะครับดาบที่ผมถือไว้อยู่ก็คือเลดการ์ต้านะครับพร้อมกับอัลติเมทของเขาก็คือว่ามีเครนสตาร์โอเมก้าอยู่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมมีทุกอย่างนี้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเท่านี้แหละควีนก็จะไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปครับกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเบบี้เบาะเลยนะครับโอเคสมมตินะผมจะเอาไว้ตรงประมาณไกลๆแล้วกันนะประมาณแถวนี้อ่ะควีนจะได้ไม่มาวุ่นวายนะครับกับการโจมตีของผมเราทำการเอาออฟซิเดียนนะครับอุดตัวเราไว้สักนิดนึงนะครับอุดไว้ประมาณนี้นะครับควีนจะได้ตีเราไม่โดนแล้วก็สปอนควีนออกมาครับแล้วก็ใช้นี่ครับใช้ดาบที่ผมถือเนี่ยเรื่องงะอุ้ยชิเท่ที่เราตายจริงปะเนี่ยเล่นงานราชินีครับเล่นงานราชินีไปเรื่อยครับอุ้ยเล่นงานราชินีเล่นงานราชินีอุ้ยว่ามันโหดอยู่เด้โอ้ยผมว่าควีนน่าจะไม่ไหวว่ะควีนเลยโอกาสที่คือไม่ไหวบ่ไหวเฮ้ยมานี่มาไอราชินีหน้าโง่อุ้ยโอ้ยโดนระเบิดเรียบร้อยครับคราวนี้แหละ เห็นปะอุ้ยแต่อ๋อไอลูกแก้วที่มันปล่อยออกมาคุณเห็นลูกแก้วที่มันปล่อยออกมาไหมคือมันจะเป็นลูกแก้วที่ปล่อยออกมามันจะโจมตีเราภายในเวลาสั้นๆแบบแป๊บเดียวก็คือเราตายเลยนะครับผมก็เลยแบบเอ้ยตอนนี้เราก็ได้ไปแล้วเดอะปรินเซสน่ารักจุงเบย์โอเคครับก็ฆ่าควีนนั่นแหละในเคสซี่ครับคุณเห็นไหมพอเรามีเจ้าเลดการ์ต้าที่เราถือไว้นะครับควีนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฆ่าได้ยากต่อไปนะครับมันกลายเป็นแบบว่าแค่เป็นนูบในเกมเฉยๆนะคุณอย่าไปคิดมากเลยตอนนี้เราก็จะได้ควีนสเกลมาแล้วครับที่สามารถเอาไปทำชุดเกาะควีนได้นะครับกะเอาชิบหายQueen Scale Armor โอเคก็โอเคอยู่แหละก็ไม่แย่มั้งนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโดนวันช็อตไงคุณเก็ทป่ะผมอะไม่คิดเลยเว้ยไม่ได้คิดมาก่อนอะว่ามันจะโดนวันช็อตขนาดนี้แบบวันช็อตตายบ้าไปแล้วโอเคเราก็สามารถที่จะสร้างนี้มาด้วยนะครับ Red Morning Star นะครับอันนี้คืออีกไอเทมหนึ่งที่ต้องเรียกว่าโคตรโกงครับโคตรโกงมากๆนะครับมันเป็นไอเทมที่เอาไว้สำหรับการขุดเจาะโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ควรมีนะควรเก็บไว้ด้วยชึบเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ก็ได้เจ้า Red Morning Star มาแล้วครับโอเคข้อสามารถของ Red Morning Star นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือว่าเมื่อเรากดคลิกขวานะครับมันจะเปลี่ยนโหมดในการทุบบ้านได้เลยนะครับผมสามารถที่จะทุบบ้านแบบอย่างนี้ได้เลยบ้านตรงไหนนะครับที่โดนผมทุบผมสามารถตบบล็อกภายในบล็อกเดียวให้บล็อกมันหายไปได้เลยเนี่ยแบบลองชูตวายชูตคือผมแบบเนี่ยบ้านมันสามารถหายไปได้แบบเวลาสั้นๆเลยครับเอาไว้เคลียร์พื้นที่ครับอันนี้สำหรับไอเทม Red Morning Star นะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เนี่ยแค่ทุบปุ๊บแม่งบล็อกหายโคตรโหดอย่าลืมที่จะเอาเนมแท็กแปะชื่อเจ้าให้น้องๆกระต่ายด้วยนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระต่ายมันจะหายไปคุณจะซวยเอานะครับในหมดเว็บของภาษานี้เดอะปรินเซสได้กลับมาแล้วไอ้น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่บินหาหอคอยไปชั้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเจอพวกลูกจิตนี่ก็บันช็อตไปบราโวมันตอนนี้ผมเจอหอคอยที่ผมใฝ่ฝันไว้แล้วนะครับนั่นคือหอคอย6ชั้นซึ่งข้างบนนี้นะครับจะมีแต่อันตรายที่อยู่ข้างบนผมไม่รู้ผมจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหอคอยนี่มันน่ากลัวมากๆนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะครับว่ามันจะมีไอ้เยกะนะครับว่ามันจะมีไอ้โรคจิตไอ้พวกนี้รอดักเราอยู่นะครับก็สามารถที่จะเยกะสามารถที่จะทุบหายแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามี2สิ่งนี้ที่ผมบอกไว้แล้วนะครับคุณจะผ่านหอคอยได้แบบว่ามันสบายครับมันสบายโอ้โหเกะไปหายหมดเรียบร้อยครับเราก็เคลียร์หอคอย6ชั้นเรียบร้อยแล้วครับได้รอยกัดเนี่ยมาแล้วด้วยอู้ดาบสุดโหดแล้วก็ชุดควีนสเกลครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีชุดควีนอยู่แล้วเนาะก็คงไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็เดอะปรินเซสก็พอค่อยออกชั้นแล้วก็ตีเสร็จแล้วนะครับได้ดาบรอยัลการ์เดียนแล้วดาบที่เอาไว้ปราบคิงว่าเราออกกันดีกว่าเนาะคงไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะและสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมคิดว่าผมจะทำแบบฮีโร่ของ DC สักนิดนึงนะครับเพราะว่าฮีโร่มาเวลเราทำครบแล้วเนาะก็ต่อไปน่าจะเป็นในส่วนฮีโร่ DC นะครับจะได้มีแบบว่าทั้ง DC มาเวลนะครับซึ่ง DC เราก็จะเอาแค่ JL นะครับหรือว่า Justice League ตัวหลักนะครับมันจะได้แบบดูออกมาแบบดูเท่หน่อยนะครับไหนๆก็มีมาเวลและก็มี DC กันหน่อยนะครับ Justice League ตัวหลักก็มี Superman Batman Aquamanไซบอร์กเดอะแฟตวันเดอร์วูแมนทั้งแหละเนาะจะเอาตัวหลักแต่ที่ผมงุนงิดเว้ยคือตอนที่ผมคอสแตนลีย์ใช่ไหมคุณดูสแตนลีย์ขายแร่อเมซอนเนียมคุณคิดว่าแบบโบรสแตนลีย์มึงขายแร่อเมซอนได้ไงมึงอยู่มาเวลไอ้เหี้ยมึงขายอะไรมึงขายกิเลสเทิร์นด้วยมึงขายได้ไงเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมได้มาแล้วเนี่ยสปาวเดอะคิงจริงปะเนี่ยคิงกับควีนผมมีสปาวเดอะคิงก็เหรอโอ้โหงี้ต้องลองครับอย่างงี้ต้องลองกันหน่อยแล้วต้องลองจัดกันหน่อยแล้วนะครับจัดเต็มกันหน่อยต้องลองจัดเต็มกันหน่อยไหนคิงโอ้เจ็บจัดโอ้เจ็บเนี่ยอีกทีนึงโอ้ยเกือบตายโอ้ยอีกแค่ทีเดียว
เรียบร้อยโอเคครับประมาณนี้แหละนะคือมันต้องคือที่ผมอยากเอาออฟซิเดียนวางพวกนี้แหละไม่งั้นไม่ใช่หรอกคือมันฆ่าไม่ได้เว้ยคุณเก็ตป่ะมันฆ่าไม่ได้ครับเท่านี้แหละผมจะได้เดอะปรินซ์มานะครับแล้วก็ของไอเทมจากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดเลยไอรอนแมนมาร์ค18ไอรอนแมนมาร์คนู่นมาร์คนี่นะครับอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันชื่อเกาะแบทแมนไม่ได้โอ้แบทเกิลทิ้งเลยไม่ใช่แบทแมนไอ้นี่มันสไปเดอร์แมนสุดสไปเดอร์แมนโอเคหลังที่เราฆ่าเดอะคิงได้นะครับก็เดี๋ยวรอออฟซิเดียนมาเพิ่มนิดนึงนะครับออฟซิเดียนสักอันนึงผมคิดว่าเออเราทำเฟอร์นันท์ดีกว่านะครับทำเตาเผานิดนึงนี่เตาเผาแค่นิดเดียวนะครับเอาแค่นิดเดียวก็พอแล้วนะครับบางอย่างนี่เราก็ยังไม่มีเลยอย่างเช่นเนเธอร์สตาร์เนี่ยก็ยังไม่มีเออรอไอ้นั่นและไอ้นั่นเกิดแล้วกันในพวกวิเทอร์เกิดเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีแบบของที่ดีกว่าเดิมได้แหละตอนนี้เอาแค่แบบระดับเพชรไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราไปที่ลาสเตสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปตบคิงกันดีกว่าครับตบคิงง่ายๆครับตบคิงง่ายๆตอนนี้เดี๋ยวเราทำเป็นนี่เลยทำเป็นกรงขังตัวเองไว้นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็เสกคิงออกมาก็ได้ครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวตายเฮ้ยกะอุ้ยว้าวสรุปก็คือผมพยายามเข้าโลกเก่าแล้วนั่นอะไรวะเสาอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆผมกลับมาอีกโลกหนึ่งคือว้าวสวัสดีครับพี่ฟิวเย้สวัสดีสวิดัตม่อนจ๋าพี่ฟิวมันทำไมผมถึงกลับโลกเก่าไม่ได้พี่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้นายเนี่ยหลุดมาอีกมิตินึงพอดีโลกเก่าของเองเนี่ยมันบึ้มไปแล้วอ่ะแม่ยินดีด้วยเอ้ยเสียใจด้วยนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะพี่มีม็อดที่จะสามารถย้ายมิติของโลกของม่อนได้อยู่พี่ฟิวแล้วพี่จะให้ผมไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะวาร์ปม่อนไปอีกมิติของ Crazy Craft พิเศษของพี่เดี๋ยวพี่จะแถมของให้ม่อนเป็นพิเศษด้วยเลยพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนผมว่าผมยังไม่จบนะผมเพิ่งฆ่าคิงตัวแรกไปเองโชคดีนะม่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตัวของนายในอดีตยังไงล่ะอดีตเมื่อ4ปีก่อนที่เคยฆ่าคิงกับควีนได้ต้องสู้กับตัวเองด้วยนะลองไต่ก็ได้